เป็นคนบ้าที่โอ้ยจบปริญญาโทเลยนะเชิญเชิญเข้ามาก่อนเชิญเข้ามาก่อนเดี๋ยวผมจะแนะนำเขาเขาส่งเมล็ดพันธุ์นะครับส่งเมล็ดพันธุ์ให้พี่น้องทั่วประเทศเลยนะครับส่งเมล็ดพันธุ์ให้พี่น้องทั่วประเทศอันนี้ยังไม่เท่าไหร่เม็ดตาลลูกตาลตาลหม้อที่ใหญ่ๆเขาก็มาล้างมาขัดอย่างดีแล้วก็ทำให้มันแห้งไปส่งเคอรี่ให้พี่น้องที่มาลงชื่อขอนะครับคือบ้ามากบ้ากว่าทุกคนเลยผมรู้สึกว่านะเขาทำเพื่ออะไรนะครับวุฒิชาวนาขอบคุณครับขอสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับโอ้พูดซะไม่น่าครบเลยเนาะคนบ้าบ้าดีเนาะครับพี่น้องผมเองก็เหมือนพี่น้องแหละครับที่เหมือนพี่น้องทุกๆคนนะที่รักประเทศไทยรักประเทศชาติของเราอยากจะให้ต้นไม้เนี่ยนะครับมันกลับสู่แผ่นดินเพราะว่าย้อนไปเมื่อ40 30ปีให้หลังประเทศเราอุดมสมบูรณ์มากนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของผมเนาะครับในส่วนของผมเนี่ยผมก็ปลูกต้นยางนานะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบต้นยางนาปลูกในสวนยางพารานะครับซึ่งยางพาราของผมนั้นตอนนั้นเมื่อปี51อายุ18ปีนะครับผมก็ไม่ได้ไปศึกษาอะไรจากที่ไหนเลยคล้ายๆว่ามันหัวใจมันเรียกร้องใช้คำนี้มันเรียกร้องว่ามันชอบป่ามันชอบต้นไม้ปลูกเถอะก็ปลูกนะครับก็ปลูกไปเลยนะครับไม่ได้คิดอะไรไม่ได้อะไรมากมายก็ปลูกกับแทรกต้นยางพารานะครับเพราะว่าตอนนั้นผมยังอายุประมาณสัก25 26ปีนี่ครับเนี่ยแหละฮะเนี่ยครับผมปลูกไปพี่เปียแกก็ไปเก็บภาพมาตั้งนานแล้วนะครับนะยังตอนนั้นยังโอ้โหยังไม่ใช่อาเซียนนะตอนนี้เป็นอาเซียนนะครับนี่แหละฮะที่หนึ่งแหละที่ปลูกเพราะว่าใจรักนะครับไม่ได้คิดอะไรแค่อยากตอบแทนคุณแผ่นดินคิดแค่นี้ก็ลงมือทำเลยนะครับแต่ทีนี้มันก็ได้ผลพ่วงมาเยอะเลยนะครับทุกวันนี้ยางพาราก็ตกต่ำคนก็ตัดกันผมเองก็ตัดแล้วครับตัดทิ้งแล้วนะฮะเมื่อ3ปีก่อนแล้วพอทีนี้พอตัดเสร็จโอ้โหยางพาราไอ้ยางต้นยางนาผมรีบโตเลยครับตอนแรกมันไม่ค่อยโตหรอกเพราะว่ามันถูกยางพาราเนาะทั้งรากยางมันทามันก็ยึดเยอะมากแล้วก็แสงมันก็คลุมแต่พอทีนี้เราตัดออกเราก็1ต้นยางพาราเราก็ขายได้ถูกมั้ยครับก็ได้ตังค์เสร็จแล้วก็เราก็เหลือต้นยางนาสิทีเราไม่ต้องไปเริ่มนับ1ใหม่เลยในระหว่าง7 8 9ปีเราก็ใช้ประโยชน์จากยางพาราด้วยไหนมีพี่น้องคนไหนที่มีสวนยางพาราบ้างครับยกมือให้ดูหน่อยมีมั้ยครับไม่มีสักคนเลยไม่เป็นไรครับโอเคไม่เป็นไรนะครับอันนี้บริบทแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะนะครับนี่แหละผมก็ตัดออกเลยนะครับปรากฏว่าภายใน3ปีเนี่ยตอนแรกเนี่ยประมาณต้นเท่าแขนต้นเท่านี้ก็มีฮะเนี่ยตอนแรกๆนะฮะที่ยังไม่ตัดยางพาราออกนะครับพอตัดไป3ปีเขาเป็นอิสระแล้วทีนี้เขารีบโตเลยครับเขาชดเชยให้เลยที่เห็นในนี้ก็10ปีครับเนี่ยฮะต้น10ปีผมก็เลยมีแนวความคิดว่ายังไงยางพาราภาคอีสานเราปลูกเยอะมากเนาะถ้าเราจะปลูกต้นไม้ป่าแทรกไปเนี่ยมันเป็นการบริหารพื้นที่ที่ผมว่ามันสําหรับในความคิดผมนะครับยังไงยางพาราคุณก็ต้องตัดทิ้งอยู่แล้วในอนาคตถูกมั้ยครับถ้าผมอายุสัก30ปียางปลูกตอนนี้เนาะอีก30ปีผมก็อายุ60ต้องตัดยางพาราทิ้งถูกมั้ยครับยังไงมันก็ไม่มีน้ํายางแล้วพออายุ60ผมก็จะมีต้นไม้ป่าเป็นบํานาญชีวิตนะครับแล้วถ้าคนไม่ปลูกอายุ60คุณก็ต้องไปเริ่มนับ1ใหม่ตอน60ปีเราจะไปทําอะไรได้มากแค่ไหนครับอันนี้คือในเรื่องของแง่เศรษฐกิจถูกมั้ยครับเป็นการบริหารพื้นที่บริหารเวลานะครับอันนี้ผมเพิ่งมาคิดได้ทีหลังนะฮะที่จริงผมเริ่มจากผมรักแล้วก็คิดว่าคนเรามันต้องก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราก็เอาอะไรไปไม่ได้อยู่แล้วเราก็ขอฝากความดี
ก็คือเท่าที่เราจะทำได้นะครับก็คือผมมีที่ผมก็ปลูกต้นไม้ไว้ให้กับแผ่นดินไว้ให้กับนกหนูปูปีกต้นไม้ซับน้ำถูกไหมครับให้อากาศที่บริสุทธิ์ผมคิดว่าป่าไม้ก็คือความมั่นคงของชีวิตเลยนะครับมีป่าไม้ก็คือมีปัจจัย4นะครับคงไม่ต้องพูดมากเพราะว่าทุกวันนี้กระแสปลูกป่าเพราะว่ามีคนบ้าคนนึงเขาไปเที่ยวตลอดใช่ไหมครับไปหาพี่หนึ่งพาพี่หนึ่งก็พาไปหาสหายนู่นนี่นั่นโอ้โหนะครับผมก็เลยเห็นโอ้โหผมไม่ได้บ้าแค่คนเดียวทีนี้ผมมีเพื่อนพี่น้องเยอะเลยนะครับพอเราเพราะว่าทุกวันนี้สื่อสารมวลชนมันเยอะนะครับก็เลยได้เห็นโอ้ประเทศเรายังมีคนดีๆอีกเยอะแล้วคนที่เรายกย่องที่สุดก็คือในหลวงรัชกาลที่9เนาะพี่น้องที่จริงท่านปลูกมาก่อนเพื่อนแล้วมีประวัติอย่างนี้นะครับว่าเมื่อปี2504ใครเกิดบ้างแล้วครับในที่นี้ยังไม่มีใครเกิดเลยอ๋อหรือไม่มีใครกล้ายกท่านเสด็จไปที่วังไกลกังวลระหว่างทางนะฮะประมาณกิโลหลักกิโล104นี่แหละประมาณนี้แถวนั้นนะฮะมันจะมีต้นยางนาอยู่ท่านเห็นมันร่วงท่านก็เลยบอกให้หยุดแล้วก็ท่านก็ไปดูเก็บมาแล้วท่านก็ตรัสว่านี่ยางนาเนี่ยมีแต่คนใช้ประโยชน์ไปทุกวันเลยมันจะหมดผมจำได้ว่าเมื่อสมัยผมเรียนเนาะประเทศเรานี่ส่งออกป่าป่าไม้นะฮะสมัยนู้นเมื่อย้อนไปนะฮะ4พ.ศ. 2504มันกี่ปีมาแล้วฮะกี่ปีแล้วโอ้เกือบ60ปีเนาะนู่นนะฮะท่านยังบอกว่าถูกทําลายเยอะเลยสมควรที่เราต้องช่วยกันปลูกอนุรักษ์แล้วก็วิจัยส่งเสริมยางนาให้มากที่สุดแล้วท่านก็เอาไปเพาะที่วังไกลกังวลนะครับเสร็จแล้วเดือนแหละเดือนกันยายนวันที่28ท่านนำกลับขึ้นมาปลูกที่สวนจิรดาในพื้นที่1ไร่กว่าๆไม่ทราบว่าเคยมีใครเข้าไปที่สวนจิตมั้ยครับในที่ตรงนี้ไม่มีเลยครับเห็นมั้ยฮะน้องแทนเห็นมั้ยต้นใหญ่มั้ยนี่ครับผมไม่เคยเห็นนะผมเลยถามๆมีคนบอกว่าผมเคยถามเขาว่าต้นใหญ่มากนะครับเขาจะล้อมไว้อย่างดีเลยใช่มั้ยดูไกลๆเนาะเห็นมั้ยครับถ้าเรารักพ่อแค่คำพูดมันไม่ใช่พ่อทำให้เราดูมาแล้วนะครับเราก็ต้องทำตามเนาะนะครับฉะนั้นผมยังประทับใจคำพูดพี่หนึ่งนะครับพี่หนึ่งบอกว่าเกิดมาทั้งทีนี่นะครับถ้าเราไม่ตอบแทนแผ่นดินเนี่ยด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่นะถ้าเราไม่ตอบแทนคุณแผ่นดินถือว่าชีวิตกระจอกมากมันไร้ค่ามากผมว่าผมฟังดูแล้วผมก็มาคิดนะมันใช่นะนะครับฉะนั้นนะครับก็อย่างที่พี่ทศพูดเนาะผมทําทุกวิธีทางนะครับที่จะพยายามให้พี่น้องคืนป่าให้แผ่นดินให้มากที่สุดทุกวันนี้ยังมีคนขอเม็ดยางนาขออะไรมาทุกวันนะครับส่งเมสเซนเจอร์มาขอผมทุกวันเพราะผมก็บอกว่าปีนึงมันมีแค่หนเดียวยางนาน่ะมันมีช่วงมีนาเมษาช่วงนั้นติดต่อมาผมตอบคําถามนี้ไม่ไหวเลยนะฮะทุกวันเนี้ยต้องโทษพี่เปียกแหละนะเพราะว่านั่นแหละครับนั่นแหละครับเนาะผมก็แจกปีที่แล้วผมแจกยางนาพยูงตะเคียนแดงอะไรพวกนี้นะครับเชื่อไหมครับพี่น้องผมมาคำนวณดูแล้วเนี่ยเป็นแสนเลยนะฮะทั่วประเทศเลยมีพี่น้องตื่นตัวสนใจเยอะมากนะครับก็แค่เสียค่าส่งให้ผมก็คือ30บาทเพราะว่าผมต้องเสียค่าส่งแต่ค่าแรงค่าอะไรผมมีทีมงานนะมีพี่เปียกมีทีมจิตอาสาที่อยู่ศรีสะเกษช่วยกันไปเก็บมาแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันเก็บมาแล้วก็มาแพ็คมาอะไรช่วยกันนะครับส่งไปแล้วก็มีวิธีสอนด้วยว่าเพาะยังไงบางคนก็เค้าไม่เคยเพาะเราก็สอนเค้าเพาะงอกเค้าตื่นเต้นมากเค้าส่งรูปมาให้ผมดูเค้าบอกว่าลูกเข้าเอ็นทานได้ยังไม่ดีใจเท่านี้เลยเค้าบอกยังไม่ดีใจเท่าเพราะต้นไม้ขึ้นเลยไอเราเป็นคนโอ้โหยิ่งเห็นอย่างนี้ยิ่งดีใจพี่น้องเขารักไงเขามีใจรักทำด้วยใจนะครับฉะนั้นผมก็เลยนั่นแหละครับปีนี้ก็คิดว่าคงโอ้โหงานเข้าเยอะเลยคงทำไม่บาดไม่ไหวฉะนั้นพี่น้องเนาะช่วยกันนะครับนะประเทศเราจะได้มั่งคงยั่งยืนนะฮะผมเลยคิดว่าผมเลยมีผมคิดเอาเองนะครับว่า
ถ้าอะไรนะฮะประเทศไทยจะสดใสถ้าพี่น้องชาวไทยช่วยกันปลูกป่านะครับนะครับไม่ต้องผมไม่มีเบอร์นะฮะผมไม่มีเบอร์ไหนเพราะว่าผมไม่พึ่งนักการเมืองผมพึ่งตัวเองนะสโลแกนพี่เปียกนะฮะเราต้องพึ่งตัวเองเนาะก็เรื่องราวของผมก็จะประมาณนี้นะครับนะมีพี่น้องท่านใดสงสัยถามไหมครับมีไหมฮะจะได้ท่านอื่นต่อไปมีแจกอะไรไหมตอนนี้ตอนนี้เหรอครับตอนที่จริงผมตอนนี้ก็จะมีวันนี้มีพยุงกับประดู่นิดหน่อยเพราะว่าผมแจกมาก่อนหน้านี้เยอะแล้วครับเยอะมากแล้วเพราะว่าผมแจกตามผมประกาศในเฟซเนาะพี่น้องก็ไม่น่าเชื่อว่าแค่16นาทีนะผมแจกแค่50คนเนาะชุดละ50คนเพราะว่าผมต้องมาเขียนจานหน้าซองอะไรไม่ไหวบางทีเขียนผมเขียนนะฮะจานหน้าซองจนเอ็นเส้นผมติดน่ะเนี่ยก็เลยเพราะมันทําเยอะก็เลยเอาแค่ละ50คนนะครับผมก็แจกไปพอสมควรแล้วเยอะวันนี้ก็มีมานิดหน่อยมีสักด้วยนะครับนิดสักครับครับผมก็ติดต่อที่เฟซผมนะครับหินสร้างเครือบุตรได้เลยนะครับครับบ้านแม่ของผมต้นสักเยอะเลยนี่ครับครับดีมากเลยพี่ต้นยางนาอยู่ในเขตเทศบาลศรีสะเกษอ่ะหน้าร้อนเนี่ยมันจะหล่นเต็มถนนเลยเดี๋ยวผมขอแอดเป็นเพื่อนแล้วผมจะเก็บรวบรวมไปให้ดีครับโอเคนะครับครับขอบคุณมากขอบคุณล่วงหน้าครับผมโอเคครับใครที่เนี่ยพี่วุฒิเนี่ยครับเขาไปเก็บใครที่ตามเฟซจะเห็นว่าเขาบาดเจ็บจากเนี่ยนะเอ็นฉีกรู้มั้งเนี่ยใช่ไหมขาดเลยนะฮะคือมันทำอะไรไม่ได้ตั้งเป็นหลายเดือนตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่เขาไปเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะส่งไปแจกให้กับพี่น้องเนี่ยครับไปเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วเคี้ยวร่วงลงมาเนี่ยเอ็นขาดนะครับคือทำเพื่อแผ่นดินขนาดนั้นนะพลีชีพเลยว่าถ้าเกิดเราสนับสนุนส่งเสริมคนบ้ากลุ่มคนบ้าเหล่านี้เราช่วยได้นะเราเข็นข้างทางเนี่ยเมล็ดอะไรเก็บมามันมีความสุขมากนะครับเก็บมาโพสต์เฟซตัวเองแจกโอ้ยเท่ครับเท่มากขอเสียงปรบมือให้พี่พุทธครับขอบคุณครับพี่พุทธอีกหนึ่งไงเพิ่งคิดออกว่าจะพูดอยู่ครับพ่อแม่ผมเนี่ยเนาะผมมีเป็นลูกชาวนาพ่อแม่ทํานามาตลอดชีวิตไม่มีเงินเก็บให้ผมนะฮะแถมมีหนี้ให้ผมอีกต่างหากผมต้องอันนี้พูดครอบครัวตัวเองนะครับผมก็เลยเห็นเนี่ยพี่เปียกแกมาจับจุดหนึ่งทลายทั้งแนวบ้านตามาโมเดลเนี่ยครับผมโอ้โหเก็ตมากเลยว่าโอ้โหนี่แหละคือทางออกของชาวนาผมของเกษตรกรเราก็คือเนี่ยแหละฮะทำแบบตามาโมเดลเลยปลูกต้นไม้ไว้อีกสัก20ปีฮะมันจะเป็นยังไงฮะถ้าเราตีมูลค่าของต้นไม้เนี่ยถูกไหมครับพี่น้องแต่ถ้าเราทำนาอย่างเดียวมันก็เดิมๆไปไม่รอดนะฮะมีแต่นี่ผมเห็นตามาโมเดลผมเนี่ยโอ้โหไฟขึ้นเลยไม่ได้แล้วเราต้องแต่ผมก็ต้องต่อสู้กับครอบครัวพอสมควรนะฮะเพราะว่าผมยังไม่มีที่เป็นส่วนตัวแต่ที่สวนยางอะไรเนี่ยผมโอเคพ่อแม่เปิดไฟเขียวให้แต่ปีนี้ผมก็เลยทำแบบตามาโมเดลแล้วนะครับก็คือขุดคลองยกขึ้นดันคันนาให้ใหญ่ขึ้นผมก็เลยบอกว่าถ้าทํานาอย่างเดียวก็เป็นแต่นี่แหละฮะแต่ถ้าทําอย่างตามาโมเดลอีกสักมาคุยกันอีกสัก20ปีไม่เป็นไรครับลูกหลานเราอยู่ไม่เป็นไรนะครับหรือไม่ก็ปลูกถวายแผ่นดินไปเลยเหมือนที่หนึ่งที่พูดผมประทับใจมากไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนอะไรหรอกนะครับเราปลูกถวายแผ่นดินไปเลยแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงครับคนที่ปลูกมาก่อนโอ้โหบางมีคนเค้าแซวผมนะโอ้มีสวนป่ามีความมั่นคงในชีวิตมากเขาว่างั้นนะเพราะเราทำมา10ปีแล้วเนาะแต่บางคนเขาเพิ่งมาตื่นไงเพราะว่าเราไม่ได้คิดเรื่องเศรษฐกิจเราคิดจะตอบแทนคุณแผ่นดินแต่การตอบแทนคุณแผ่นดินนั่นแหละมันจะได้ทั้งหมดปลูกต้นไม้ดีต่อตัวเองยันโลกพี่เปียกแกพูดไว้ขอบคุณนะครับ